สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่สวนบ่าวโชคครับนี่ครับพี่น้องเช้านี่ก็มาให้น้ําพี่น้องครับแล้วก็มาสํารวจเบิ่งนะครับว่าฝั่งนี้ก็จะเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็จะปลูกฝรั่งกิมจูนะครับครับเดี๋ยวก็จะมาเคลียร์มื้อนี้แหละครับสําหรับอันนี้ครับต้นมักเน่าต่างๆนะครับพี่น้องอันนี้ครับครับนี่ครับติดแล้วครับพี่น้องครับติดแล้วครับมาชมสวนพี่น้องอันนี้ครับติดแล้วครับผมแต่แขนงสวยงามครับการสำหรับข้าวโพดก็ติดแล้วนะครับพี่น้องอันนี้ครับพี่น้องแต่ขแนงสวยงามครับอันนี้ครับจะติดเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมของจุลินทรีย์นะครับสังกอแสงพี่น้องก็เฮ็ดไว้10กว่ามือครับนี่ก็ครึ่งเดือนแล้วพี่น้องครับแต่ว่าก็บ่ค่อยแดงครับเนื่องจากแดดเพิ่นบ่แห้งนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เฮ็ดใหม่ได้3มือพี่น้องครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ก็เป็นฝรั่งที่ปลูกก่อนหน้านี้นะครับก็แตกใบดีพี่น้องอันนี้ครับฝรั่งที่ปลูกโอ้ติดหน่วยแล้วพี่น้องแม่นบ่ครับนี่โอ้อย่าว่าบาปพี่น้องข้าวเดียวน่าจะแม่นนะครับพี่น้องผมว่าอันนี้ครับมาทานพี่น้องอันนี้ครับพี่น้องครับครับส่วนหอมแบงค์ในการนี่ครับอีกอาทิตย์นึงนะครับผมก็จะทําการนี่แหละครับช่วงปีใหม่นี่แหละครับพี่น้องช่วงปีใหม่ก็จะเก็บขายเลยพี่น้องสําหรับหอมแบงค์นะครับก็เหตุผลที่ผมปลูกที่นะครับหอมแบงค์ไต้หวันเพิ่นก็จะก็บ่ได้เฮาบ่ได้กินหัวนะครับเฮาบ่ได้เน้นว่าหัวจะใหญ่นะครับพี่น้องก็คือผมก็เลยปลูกล่องทีๆเบิ่งนะครับก็บ่ที่ปานใดพี่น้องประมาณ10กว่าเซนนะครับแต่ว่ากับผลงานก็ถือว่าดีอยู่พี่น้องครับกล้วยกับนาที่พอใจนะครับเป็นที่น่าพอใจก็จากที่เพิ่นจัดติดโลกมาล่ำมาล่อนะครับก็จักสิรอดบ่รอดนะครับตอนนี้ก็เกิดใบขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็จะฟังนี้ก็ครับฟังนี้ก็จะมีข้าวโพดนะครับพี่น้องนี่ครับข้าวโพดผมก็ปลูกไว้แล้วนะครับนี่ครับด้านนอกครับอันนี้ก็หอมแบงพี่น้อง2แปลงนี้ก็ปีใหม่นะครับปีใหม่ก็จะจัดการขายเลยพี่น้องครับโอ้นี่ครับพี่น้องมาทานครับครับช่วงนี้ก็ทำความสะอาดรอบๆกระท่อมพี่น้องนี่ครับมองนี้ก็สวยงามเลยครับพี่น้องครับมองนี้ก็จะมีโขดหินนะครับใต้ต้นบักม่วงพี่น้องต้นบักม่วงผมก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ครับผมก็ตัดแล้วนะครับผมว่าต้นเพิ่นใหญ่แล้วอายุหลายนะครับผมก็เลยจะตัดออกนะครับถ้ามีโอกาสบ่าวน้อยมาเล่นน้ำก็ว่าจะทำการถาบนะครับเอาพันธุ์อื่นมาถาบเลยพี่น้องตัดลงที่เตี้ยนะครับครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมของแกบนะครับแล้วก็ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกต่างๆนะครับพี่น้องครับก็จะมีแกบนะครับครับแกบตัวนี้เป็นปุ๋ยขี้หมูพี่น้องก็จะลองใส่ขี้หมูเบิ่งนะครับเอามาหมักแกบครับก็ตัวนี้ก็จะมีกากน้ําตาลนะครับแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ําเซาเข่านะครับก็เป็นฮอร์โมนนะครับก็จะใส่ไปน้ําพี่น้องก็อุปกรณ์การเฮ็ดก็บ่ยากครับก็มื้อนี้แหละครับผมก็เตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้ครับแตงกวาพี่น้องแตงกวาก็อันนี้ครับกะบ่ค่อยงามครับแต่ว่ากะได้กินอยู่ครับครับมื้อนี้กะผมกะจะเก็บแตงไปเลยครับเนื่องจากว่าข้างล่างเพิ่นนะครับก็จะเก็บออกก่อนเลยครับหน่วยบ่ค่อยใหญ่พี่น้องกะหน่วยจะประมาณนี้แหละครับเป็นแตงไมโครซี่นะครับแตงจะบ่หน่วยใหญ่นะครับพี่น้องแต่ว่าเถียวแรกกะจะประมาณนี้ครับครับเถียวแรกกะแตงกะจะประมาณนี้แหละครับข้างล่างเพิ่นกะเฮาต้องเก็บออกก่อนนะครับอันนี้ครับพี่น้องอันนี้ผมก็จะเก็บเลยนะครับเป็นหน่วยข้างล่างนะครับให้ข้างบนเพิ่นโอเคจังหน่อย
ใหญ่หน่อยผมก็จะเก็บเลยล่ะครับมื้อนี้ครับว่าแต่อยู่ข้างล่างนะครับมื้อนี้ผมเก็บเลยครับนี่ครับหน่วยซ้ํานี่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องโอ้ครับดูการหลังจากที่ผมปลูกไปนะครับผมปลูกไว้เต็มเลยนะครับครับผมปลูกไว้เต็มเลยพี่น้องก็เนื่องจากว่าเพิ่นเป็นโรคนะครับผมก็เลยถอนออกนะครับแบบว่าถ้าตอนน้อยๆขึ้นมาเป็นโรคล่าน้ําค้างนี่ก็จะบ่ใหญ่เลยพี่น้องผมก็เลยถอนออกนะครับให้พระคุณนะครับถอนออกเบิ่นน่ะก็จะเหลือมีอยู่แค่นี้นะครับแต่สําหรับแตงหอมใบเตยนี่ผมว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยวพาชมนะครับหน่วยๆเพิ่นจัดถือว่าโอเคพี่น้องครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะงามดีนะครับเครื่องใหญ่นี่ครับพี่น้องโอ้ได้กินก็เอาแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้หน่วยบักใหญ่พี่น้องนะครับได้กินก็เอาแล้วพี่น้องซ้ํานี่ก็ดีใจแล้วล่ะครับเย็บเลยครับพี่น้องเป็นด้วยข้างล่างก็เก็บออกเลยพี่น้องครับลูกข้างล่างเก็บออกเลยครับหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่นี่ก็เก็บออกรถครับหน่วยแรกนะครับอันนี้ทั้งสี่เพิ่นโอเคเลยจังหน่อยเก็บออกเลยพี่น้องโอ้โหนี่ครับต้นหนึ่งก็ได้หลายอยู่ครับ3-4หน่วยเพิ่นน่ะนี่ครับโอ้พอได้อยู่พี่น้องอันนี้ครับข้างล่างหน่วยบ่งามว่าจะกินได้พี่น้องอันนี้มี2หน่วยครับอาจจะบ่สมบูรณ์พี่น้องออกหน่วยนึงครับอันนี้ครับแตงเป็นโรคพี่น้องก็จังซี่ล่ะครับแตงเป็นโรคล่าน้ําค้างนะครับบ่ได้ขายแต่ว่าก็ได้กินเองพี่น้องเอาไว้กินเองครับผมอันนี้ครับเครื่องคู่แล้วปลูกน้อยๆครับผมโอ้ยหน่วยบ่งามก็เด็ดออกเลยพี่น้องอันนี้ครับก็เป็นดอกอยู่ต่อเนื่องนะครับพี่น้องครับลูกเพิ่นก็ออกเรื่อยๆครับก็น่าจะติดอยู่ดอกผมว่าครับเก็บออกเลยครับเป็นหน่วยชุดแรกครับผมก็จะเก็บออกเลยครับพอได้เฮ็ดกับเขาพี่น้องได้อยู่แล้วครับพัดนึงแตงกวาปลูกเองกินเองครับไม่สวยแต่ขอให้กินได้นะครับพี่น้องครับก็จะเด็ดเลยครับเป็นชุดแรกนะครับพี่น้องชุดแรกจะเด็ดออกหน่อยนึงพี่น้องมี2หน่วยเด็ดออกนิดนึงครับนี่ครับอีกหน่วยนึงครับ2ต้นสุดท้ายพี่น้องครับตัวนี้เป็นแตงกวานะครับแตงกวาพันหน่วยบ่ใหญ่นะครับพี่น้องพันไมโครซีครับลูกลางออกเลยครับพี่น้องอันนี้ครับโอ้โหคักพี่น้องอันนี้ครับดูมองนี่นี่เต็มเลยพี่น้องแต่พ่อใหญ่หรอกครับจังสิรอดบ่รอดนะครับพี่น้องนี่ครับบางเทื่อแหนงเพิ่นหลายเพิ่นก็บ่ค่อยสมบูรณ์นะครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยคักนี่ครับไม่ใช่หน่วยหน่อยๆพี่น้องนี่ครับพี่น้องก็หน่อยใหญ่ปนกันแล้วครับก็เกือบเต็มคู่พี่น้องครับกลับมาฟังนี่ก็จะเป็นแตงอีกพันนึงครับแตงฟังนี่นี่จะผมว่าจะง่ำนะครับผมว่าจะมาตรฐานกลัวฟังพุ่นนะครับกะเบื้องจากใบนะครับพี่น้องเพราะว่าฟังนี่บ่ได้เป็นโรคหลายหรืออาจจะทนโรคแตงพันนี่อาจจะทนโรคกว่านะครับเป็นแตงหอมใบเตยพี่น้องนี่ครับหน่วยเพิ่นก็จะเป็นลักษณะนี้ครับหน่วยจะเหี่ยวๆกลัวนะครับหน่วยใหญ่ครับเวลากินก็จะมีกินใบเตยนิดๆนะครับจะมีกินหอมคือใบเตยนะครับพี่น้องสำหรับแตงสนิทนี่ครับกะติดหน่วยดีพี่น้องนี่ครับแบบนี้คือติดแน่นอนนะครับนี่ครับ
ี่ครับพี่น้องติดแต่อันนี้ติดหลายครับผมว่าติดน้อยดีพี่น้องนี่ครับข้างล่างนะครับติดดีครับครับข้างล่างอีกครับพี่น้องคนนะอันนี้ครับน้อยเพิ่นจะสมบูรณ์กว่าทางฟังพุ่นนะครับฟังพุ่นเป็นแตงที่เป็นโลกนะครับโลกลาน้ำค้างเพิ่นก็จะบ่ค่อยใหญ่นะครับใหญ่บ่เต็มที่ครับบ่เจริญเติบโตแต่ว่าแตงพันธุ์นี้นี่นะจะทนโลกกว่านะครับนี่ครับเบิ่งจากใบพี่น้องใบเพิ่นจะเขียวเลยนะครับน่าจะทนโลกกว่ากันนะครับปลูกสถานที่เดียวกันแต่ว่าบ่เป็นนะครับบ่เป็นโลกลาน้ำค้างคือฟังพุ่นครับเป็นที่พันแตงพี่น้องทนโลกบ่ทนโลกนะครับอันนี้ครับพี่น้องจะหอมใบเตยผมพอใจอยู่ครับเป็นที่หนาพอใจครับนี่ครับ1 2 3 4กระติดดีครับนี่ครับอีกครับ5ครับต้นเดียว5จะกำลังติดไล่ๆไปเรื่อยแล้วครับพี่น้องครับครับหอมป้อมกับพ่อได้กินพี่น้องเป็นการปลูกทดลองดินครั้งแรกนะครับพี่น้องก็เป็นดินที่เหนียวๆคือบ่มาล่ะครับเพิ่นก็จะเลื่อยลากเดินบ่ดีพี่น้องนะครับดินจะเป็นเหนียวๆพี่น้องนี่ครับดินก็จะปั้นเป็นก้อนได้เลยนะครับนี่ครับก็ขึ้นอยู่กับดินพร้อมนะครับการปลูกเดี๋ยวจะปรุงดินไหมพี่น้องรอบหน้านะครับแต่ว่ากับพ่อได้กินอยู่หรอครับก็จะเก็บขายเก็บกินช่วงปีใหม่แล้วครับพี่น้องเก็บพร้อมหอมแบงเลยครับบ่ได้ตั้งใจปลูกเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็ได้กินเสยนะครับปลอดภัยนะครับพี่น้องนี่ครับมาแล้งกัดติ่งเลยไม่มีปัญหาครับครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมครับมื้อนี้ก็บ่ได้มีหยังหลายนะครับก็คือพาชมว่าบ่โชคเฮ็ดฮอดไสแล้วนะครับก็โดยร่วมก็คือทำความสะอาดล่ะครับทำความสะอาดรอบสระแล้วก็มีพืชระยะสั้นที่เฮาสามารถปลูกได้เฮาก็ปลูกไปก่อนนะครับปลูกหมุนเวียนกันไปนี่แหละครับแล้วก็ระยะยาวก็จะมีไผ่กับฝรั่งกิมจูนะครับแล้วก็ช่วงหลังปีใหม่บ่าวโชคก็จะเฮ็ดโรงเฮ็ดนะครับซึ่งก็ลงทุนหลายนะครับงบประมาณก็ลงเลื่อนน่าจะอยู่ประมาณ 10,000 บาทนะครับแล้วก็จะมีก้อนเฮ็ดก้อนละ10บาท 4,000 ก้อนนะครับก็เป็น 40,000 นะครับก็จะลงทุนประมาณ 50,000 บาทนะครับสำหรับโล่งพ่อเฮ็ดนะครับพี่น้องติดตามรับชมให้กำลังใจบ่าวโชคนะครับว่าจะเป็นจังไดเนาะครับน้อพี่น้องครับนี่ครับสำหรับมื้อนี้ครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องก็พ่อได้กินแล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องกับไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพี่น้อง